วันนี้มาผมมีเพลงที่ทำกับโรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับมีเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อเทศกาลนี้เพื่อเทศกาลที่เราทุกคนจะมาเชิญฉลองกันในสิ้นปีถึงแม้ว่าจะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนจะมีความสุขได้ครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆมันเกี่ยวกับที่นี่แหละคือที่ที่คนมารวมตัวกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานทั้งปีเลยครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ไหมคะพี่ผมไม่ได้เล่นมา8เดือนแล้วนะฮะวันนี้ผมตื่นเต้นมากเมื่อวานซ้อมเยอะมากครับก็ตื่นเต้นมากครับถือว่าเป็นงานแรกและงานต่อไปก็ยังมีอีกใช่ไหมผมคิดว่าหวังว่านะครับหวังว่าจะมีอีกแล้วก็ จริงๆปลายปีก็มีงานพอสมควรก็เราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับเพลงนี้คือแต่งเองใช่ครับใช่ครับจะมีได้ทัวร์คอนเสิร์ตอันนี้ก็เป็นเริ่มงานแรกเลยครับแล้วหลังจากนี้น่าจะมีเยอะขึ้นครับจริงๆก็เริ่มมีจองเข้ามาตั้งแต่2สัปดาห์เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ต่างๆจะมีแคนเซิลไปบ้างแต่ว่างานที่ยังอยู่ก็จะเป็นงานที่ดูแบบปลอดภัยจริงๆอย่างงานนี้อะไรเงี้ยครับเรามีข้อมูลแบบอะไรข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เนาะเข้าใจข้อมูลก็เราก็ดูงานครับว่าเอ้ยเขาปลอดภัยแค่ไหนครับอย่างงานนี้มันก็เห็นเขาจัดแล้วมันก็ดูปลอดภัยดีครับก็ส่วนตัวพี่จะแต่งพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบเลยใช่ไหมครับตอนนี้แล้วจริงๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับแบบว่าอยู่บ้านอีกก็โอเค ให้ทำงานแล้วก็จะต้องเซฟที่สุดนะครับงานส่วนตัวบ้างได้ครับตอนนี้ก็มีรออยู่อะไรได้ครับนี่ก็มีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงฉันแล้วหนึ่งครับกับน้องตั้ง Bad Boys นะครับแล้วก็ปลายปีนี้จะมีเพลงหนังออกมานะครับกับ GDS ครับ GDS ครับแล้วปีหน้าก็รัวผลงานก็เต็มที่ทำข้อเปลี่ยนหน้าใช่ครับรัวครับรัวครับครับผมใช่ครับก็จริงก็เข้าใจคนที่ยกเลิกนะครับก็ความปลอดภัยก็สำคัญที่สุดครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับอาจจะมีแคนเซิลบ้าน2-3งานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับได้ครับก็ดูเป็นสไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้มาเล่นที่ลาดกระบังเนี่ยว่าทุกๆสาขาก็คือเป็นที่รวมความสุขเหมือนกันหมดก็อยากให้ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ครับเป็นสไลฟ์สไตล์ครับ